สุราในแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ที่กำลังเปิดดูคลิปนี้อยู่นะคะเจอกันในช่วงของวันที่31มีนาคมวันสิ้นเดือนพอดีนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศแบบมันร้อนมากๆเลยค่ะร้อนจัดจริงๆนะคะส่งความสุขไปยังทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนี้ด้วยค่ะวันนี้เรามาเจอกันค่ะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะเป็นข่าวดีทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่เราสบายใจค่ะแล้วก็รอลุ้นผลงานของเซียวจ้านะคะในแต่ละวันแต่ละวันรวมถึงหวังอี้ป๋อด้วยนะคะเรายังหวีกันไม่หยุดนะคะสำหรับภาพแรกของเซียวจ้านะคะในซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดกล้องเริ่มต้นถ่ายทำนะคะซีรีส์เรื่องวี่กูเหยานั่นเองค่ะคือภาพแรกของ Official ค่ะเป็นภาพของเซียวจ้าเลยนะคะในลุคที่สวมใส่ชุดขาวนะคะนี่ก็งดงามราวเทพบุตรจริงๆนะคะได้รับคำชมกันอย่างมากมายค่ะสาวเซียวจ้านะคะภาพแรกของซีรีส์เรื่องใหม่ที่เซียวจ้าเริ่มต้นถ่ายทำนะคะหลายๆคอมเมนต์เลยค่ะบอกว่าเซียวจ้านั้นหล่อยันเงาจริงๆนะคะแอดก็เพิ่งจะสังเกตนะคะว่าในภาพนี้ค่ะเห็นเงาของสืออิ่งด้วยนะคะหล่อยันเงาจริงๆค่ะรอคอยเป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้าแล้วก็ทีมงานเรื่องนี้ด้วยนะคะสาวอี้กูเหยานะคะซีรีส์ในแนวย้อนยุคเรื่องใหม่ของเซียวจ้านค่ะในเรื่องนี้ได้รับบทเป็นองค์ชายแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นองค์ชายที่ไม่ได้อยู่ในสำนักพระราชวังนะคะออกมาหลบซ่อนตัวฝึกวิชาและเป็นนักบวชค่ะถึงแม้ว่าจะมีภาพของเซียวจ้านออกมาเพียงแค่ภาพเดียวนะคะแต่ว่าเราก็อีดิทกันแบบสุดใจจริงๆนะคะมีทุกเวอร์ชันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อขาวเปลี่ยนเป็นเสื้อแดงนะคะหันซ้ายหันขวาค่ะนำไปมิกซ์เข้ากับเว่ยอิงด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นกันค่ะเราก็รอคอยภาพใหม่ๆนะคะแล้วก็ภาพเบื้องหลังอื่นๆจากทางด้านของทีมงานในเรื่องนี้นะคะสาวอี้กูเหยาค่ะช่วงเช้าวันนี้ค่ะเขาบัตไวเซอร์นะคะมีสุรีค่ะก็อัพโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของเซียวจ้านะคะที่เขาได้บอกเอาไว้นะคะว่ารอเจอกันวันนี้10 นาฬิกาแล้วเขาก็ออกมาจริงๆนะคะเป็นโฆษณาที่แอดว่าแอดชอบดนตรีมากๆเลยค่ะมันออกโทนแบบโรแมนติกนะคะบัตไวเซอร์มาพร้อมกับข้อความนะคะที่บอกว่ารสชาติที่ไม่สามารถจะเดาได้ว่าทำให้จินตนาการนั้นมันหนักมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าบางครั้งแสงแดดก็อ่อนโยนบางครั้งเขาก็จ้องมองอย่างจริงจังและน่าหลงไหลเพราะคุณเราไม่ออกว่าครั้งหน้าเขาจะเซอร์ไพรส์แบบไหนจังหวะที่เซียวจ้านยื่นหลอดให้กับใครบางคนนะคะในโฆษณานี้ค่ะเป็นจังหวะที่เราใจพังกันไปเลยนะคะหล่อมากจริงๆค่ะขายดิบขายดีอย่างแน่นอนที่สุดนะคะรวมถึงภาพโปสเตอร์ภาพโปรโมทภาพนี้ด้วยค่ะเซียวจ้านั้นหล่อมากจริงๆนะคะก็มีคนบอกว่าเซียวจ้านั้นเพียงแค่เปลี่ยนทรงผมนิดๆหน่อยๆนะคะก็ทำให้ใบหน้านั้นเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ดูหล่อดูเข้ากับโฆษณาดูเข้ากับงานแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เซียวจ้านทำนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆค่ะเจ้าก็คงฟังดีและมาถึงเบื้องหลังค่ะเซียวจ้านนะคะกับ AI ดูดฝุ่นโรโบทร็อกนั่นเองนะคะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโรโบทร็อกค่ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะที่เซียวจ้านได้ร่วมทำงานกับทีมงานแล้วก็มีช็อตหล่อๆของเซียวจ้านอยู่ตลอดในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอบคุณทางโรโบทร็อกด้วยนะคะที่ได้อัพคลิปนี้ให้เราได้ดูการทำงานนะคะเบื้องหลังการทำงานของเซียวจ้านนะคะเขาเขียนข้อความถึงเซียวจ้านแบบอ่านแล้วซึ้งมากๆค่ะข้อความบอกว่าวันนี้ทำงานกับพี่จ้านชิยังได้สัมผัสความรู้สึกของการเป็นนักแสดงที่มีแต่ความมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนและเพื่อสร้างผลงานที่ดีด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเพื่อสร้างผลงานที่ดีด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่โรโบทร็อกนั้นก็ทำงานอย่างหนักเพื่อความสะอาดพื้นอย่างไร้ที่ติในจุดนั้นซึ่งพี่จ้านนั้นก็ให้ความชื่นชมเซียวจ้างเป็นไรที่ตั้งใจทำงานจริงๆนะคะแล้วก็มีความหล่อทุกช็อตให้เราได้ฟินกันอีกแล้วค่ะขอให้ขายดิบขายดีนะคะสำหรับโรโบทร็อกค่ะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะคือเห็นลุคของเซียวจ้างค่ะกับโรโบทร็อกนะคะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันทำให้แอดนึกถึงซีรีส์เกาหลีก่อนหน้าที่
ที่อาจจะมาหวีดจะมาเป็นแฟนคลับเซียวจ้านะคะนั่นคือเรื่อง Are You Human Too นั่นเองนะคะคือในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมันจะมีจังหวะที่มีหุ่นยนต์ค่ะที่ดูดฝุ่นด้วยนะคะในเรื่องนี้อย่างที่เราทราบค่ะพระเอกเป็น AI นะคะเป็นซีรีส์ที่แอดชอบมากๆเลยค่ะก่อนหน้าที่อาจจะมาหวีดเซียวจ้านะคะนำแสดงโดยซอคังจุนค่ะขอแสดงความดีใจจริงๆนะคะสำหรับทีมงานตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะว่าเซียวจ้านเมนของเราแสดงเป็นพระเอกเรื่องนี้ถังซานนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะเขาก็บอกว่าพิชิตเป้าหมายที่มียอดวิวใน Tencent นะคะครบ 5,000 ล้านวิวได้สำเร็จแล้วนะคะหลังจากการออกอากาศได้54วันค่ะนี่ก็มีการทำสถิติในหลายๆสถิติด้วยกันนะคะที่ Tencent ค่ะออกอากาศ54วันนะคะยอดวิวใน Tencent 5,000 ล้านวิวนะคะโดยเฉลี่ยแล้วคือ125ล้านวิวต่อตอนนะคะและเฉลี่ยต่อวันนั้น100ล้านวิวค่ะในวันที่มียอดวิวสูงที่สุดก็คือ211ล้านวิวนะคะมาที่ CCTV 8นะคะออกอากาศที่ CCTV 8นั้นถึง2รอบอย่างต่อเนื่องค่ะและมียอดวิวรวมกว่า60ล้านวิวนะคะมียอดผู้ชมออกอากาศสดนั้นมากถึง13ล้านคนค่ะก็คืออยู่เป็นอันดับที่1นะคะแล้วก็บนแพลตฟอร์มที่โมเวียนนะคะมีคะแนนความนิยมอันดับที่1ติดต่อกัน51วันค่ะสอบเว็บไซต์ของโมเวียนนะคะดาต้าวินก็มีคำชื่นชมออกมาด้วยนะคะว่าเป็นละครเพียงเรื่องเดียวของต้นปี2021นะคะในขณะนี้นะคะว่าได้รับดัชนีความนิยมนั้นเกิน3ค่ะและครองอันดับที่1ดัชนีความนิยมทั้งรายวันและรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ออกอากาศด้วยนะคะมาที่โต้ปันนะคะก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนละครมากกว่า 770,000 คนค่ะมาที่ V-Linked กันบ้างนะคะนี่เซียวจ้าครองอันดับที่1ของชาร์ตนะคะสำหรับพระเอกละครโทรทัศน์ยอดนิยมนะคะนักแสดงละครโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับที่1ค่ะยาวนานติดต่อกัน53วันนะคะและคะแนนอยู่ที่9ด้วยนะคะในทุกๆวันค่ะแล้วก็สำหรับแฮชแท็กหลักนะคะของละครค่ะตัวหลักคอนเทนต์นะคะในโต้อินของจีนนะคะ TikTok จีนค่ะมียอดวิวมากกว่า 2,650 ล้านวิวนะคะเป็นอันดับที่1ของชาร์ตละครประจำสัปดาห์ด้วยค่ะค่ะเมื่อวานนี้เปิดตัวโฆษณาแบบเต็มๆออกมาแล้วนะคะสำหรับหวังอี้ป๋อค่ะอี้ป๋อก็บอกนะคะว่าสวัสดีครับทุกคนผมคือพาร์ทเนอร์ของ China Unicom หวังอี้ป๋อครับซิมการ์ดของเรานั้นพร้อมที่จะขายแล้วทุกเดือนก็จะมีเซอร์ไพรส์ที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็มีเบอร์พิเศษอีกด้วยจะรออะไรอยู่ล่ะครับวันนี้วันแรกที่ผมเป็นพาร์ทเนอร์อี้ป๋อบอกต่อด้วยนะคะผมอยู่ที่ China Unicom รอคุณอยู่นะครับมาทำเรื่องที่ตัวเองชอบไปด้วยกันกับผมนะครับถ้าไปชัยนาทยูนิคอร์นไม่เจอหวังอี้ป๋อนะไปแน่นอนที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีโฆษณาค่ะออกทางช่อง CCTV 1อย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นใครที่เราเห็นนะคะก็จะมีภาพโปรโมทนะคะบนจอ LED ขนาดยักษ์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมใหญ่ๆนะคะไปทั่วจีนกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงปักกิ่งนะคะที่เซี่ยงไฮ้ค่ะที่เซินเจิ้นนะคะกวางโจหางโจนะคะซูโจหนานจิงนะคะเชิงตูกู้หยางค่ะเหอเป่ยนะคะคุณหมิงค่ะก็ไปกันทั่วจีนกันเลยทีเดียวนะคะแ
แต่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะไม่ได้รีพอร์ตชาร์ตนะคะมาหลายสัปดาห์มากๆเลยนะคะวันนี้เลือกดีค่ะกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วนะคะ 22-28 มีนาคมค่ะเรามาเริ่มที่ความนิยมนะคะของแบรนด์สุดฮอตค่ะแล้วก็พรีเซนเตอร์สุดฮอตนะคะที่ AI Man Top 10 Brand Popularity Index Week ที่12กันนะคะตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28มีนาคมค่ะขอแสดงความดีใจกับบอยอีป๋อและไชน่ายูนิคอร์นด้วยนะคะในชาร์ตนี้อยู่ในอันดับที่4ค่ะและส่วนเซียวจ้านนะคะก็มาแรงสุดๆเลยนะคะกับแบรนด์จีนอย่างหลีหนิงนะคะขึ้นสู่อันดับที่1ค่ะภายหลังที่เปิดตัวนะคะเพียงแค่2วันกับการเป็นแบรนด์สปอคเพอร์ซันของหลีหนิงนะคะขอสร้างความดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะนี่คะแนนสูงสุดถึง 99.94 เลยค่ะท็อป10 weekly hot topic ที่ไปตู้เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตั้งแต่วันที่22ถึง28มีนาคมค่ะวังอี้ปอในชาร์ตนี้อยู่ในอันดับที่2นะคะขอสร้างความดีใจด้วยค่ะและเซียวจ้านอยู่ในอันดับที่1ค่ะไปตู้ Weekly Star Popularity List นะคะศิลปินสุดฮอตที่ไปตู้กันบ้างค่ะเสี่ยวจ้านก็ยืนหนึ่งมาตลอดเกือบจะ2ปีแล้วนะคะสำหรับในชาร์ตนี้ยังไม่สามารถที่จะมีใครโค่นเสี่ยวจ้านลงได้เลยนะคะดอกไม้ท่วมท้นในทุกสัปดาห์ค่ะอันดับที่1ของศิลปินชายจีนยอดนิยมนะคะยังคงเป็นเสี่ยวจ้านนะคะและอันดับที่2หวังอี้บ๋อค่ะและส่วนศิลปินยอดนิยมของจีนนะคะนี่ก็เป็นชาร์ตรวมค่ะอันดับที่1ยังคงเป็นเซียวจ้านเหมือนเดิมนะคะและ2หวังอี้ป๋อค่ะขอแสดงความดีใจทั้งเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อด้วยนะคะ AI Man Top 20 Active Fan List of the Week นะคะ20อันดับศิลปินสุดฮอตค่ะสำหรับวันที่22ถึง28มีนาคมนะคะอย่างที่เราเห็นในชาร์ตค่ะขอแสดงความยินดีกับหวังอี้ป๋อด้วยนะคะอยู่ในอันดับที่2ค่ะและส่วนอันดับที่1ก็คือเซียวจ้านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Tencent Top 10 Star Push ค่ะสัปดาห์ที่91นะคะขอแสดงความดีใจกับหวังอี้ป๋อด้วยค่ะอยู่ในอันดับที่2นะคะและอันดับที่1ค่ะเซียวจ้านค่ะอันดับความนิยมค่ะที่ Power Star Chart นะคะขอแสดงความดีใจด้วยค่ะสำหรับอันดับที่3นะคะคุณไปจิ่งถิงนะคะนี่ก็เป็นพระเอกจากซีรีส์ You Are My Hero นะคะที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้นะคะอันดับที่2ค่ะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะปกติเซียวจ้านจะยืน1บนชาร์ตนี้ค่ะแต่ในสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมานี้นะคะขอแสดงความดีใจด้วยค่ะสำหรับหวังอี้ป๋อคู่กายนะคะอยู่ในอันดับที่1ประจำสัปดาห์ค่ะขอแสดงความดีใจกับศิลปินชายทุกท่านในชาร์ตนี้ด้วยนะคะสำหรับท็อป10ค่ะปิดท้ายการรายงานชาร์ตในวันนี้นะคะที่ศิลปินทรงอิทธิพลที่สุดของเว่ยป๋อนะคะประจำวันที่22ถึง28มีนาคมค่ะขอแสดงความดีใจกับหวังอี้ป๋อด้วยค่ะอยู่ในอันดับที่2นะคะและส่วนอันดับที่1ของศิลปินทรงอิทธิพลที่สุดบนเว่ยป๋อค่ะก็คือเซียวจ้านนั่นเองนะคะเว่ยป๋อคิง2019นะคะและเว่ยป๋อคิงล่าสุดนะคะ2020ค่ะก็เป็น King of เว่ยป๋อนะคะ2ปีซ้อมแล้วสำหรับเซียวจ้านนะคะขอบคุณเดือนมีนาคมที่มีค่าเดือนนี้ด้วยค่ะเดือนที่งดงามเดือนนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเดือนมีนาคมกันด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมาในช่องกูซูแลนด์ของเราเราชาวกูซูนะคะแล้วเจอกันกับแอดได้ใหม่ในเดือนเมษายนที่กำลังจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยขอพระเจ้าอวยพรนะคะสำหรับเดือนมีนาคมและวันนี้สวัสดีค่ะ这量子和 AI 全面小康贫穷说拜拜发展速度让世界观们看共建共治共享敢憧憬新时代获得敢幸福敢安全感愿每个人都能被温柔以待青春恰是来谁也不可取代别抱怨别迷茫别等待努力拼搏就现在努力拼搏就现在2025和2035我们奋斗我们期待活着就要活出精彩活着就要活出精彩这是属于我的舞台